ากข้ามไปมีนาเลยไหมเดี๋ยวซีค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงก็พืชสภาพืชมงคลนู่นก็ได้อันนี้ก็เร็วไปรีบเหรอพี่ดูรีบเนาะกุมภาพันธ์ถ้าถามนายกรัฐมนตรีบิ๊กตู่ค่ะบอกว่ากุมภาพันธ์นี้ถ้าหากใครอยากจะให้ของขวัญให้หอมค่ะหอมใครหอมค่ะหอมใครให้ดูหอมใครรักใครให้หอมอย่าบอกหอมลุงอ๋อเอาหอมแบบนี้มาก็เอามาให้มาให้มาก็พอเอาได้หรอกเออไม่ใช่หอมแบบฟอดๆหรอกนะโอ้ยน้ำตาไหลนะหันหอมอย่างเงี้ยไหลพักๆเลยไม่รู้จะรันทดกับชีวิตรักหรือว่ายังไงดีเอาอย่างนี้นี่คือเป็นเหมือนกิมมิกเนาะของเกษตรกรชาวศรีสะเกษค่ะเพราะว่าเขาปลูกหอมแดงแล้วเอาหอมแดงเนี่ยเขาทำเนียบประชาสัมพันธ์โครงการสื่อรักด้วยใจรักใครให้หอมบิ๊กตู่เห็นแล้วเออชอบไอเดียนี้ก็เลยช่วยโปรโมตรักใครให้หอมน่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะแอบแซวนิดนึงบอกว่าจะให้หอมหรือหอมใครให้ดูดีๆ อย่าหอมผิดคนฟังดูค่ะขอบคุณนะขอบคุณท่านผู้ว่าขอให้หอมกันเยอะๆแล้วกันเลือกขอไม่ดีแล้วกันขอผิดคนจะโดนนะบอกให้ทำไมดุจังเลยเดี๋ยวจะโดนนะจะบอกให้นี่เล่นมุกนะอ๋อมุกใช่ไหมเออดูดุจังเลยอาทีนี้ท่าทีนายกเขาจับตาดูการประชุมครม.เมื่อวานเนื่องจากว่ามันมีอย่างนี้เรื่องของเรื่องคือคุณสุภชัยใจสมุทรเป็นนายทะเบียนภูมิใจไทยเรารู้อยู่แล้วว่าภูมิใจไทยกับนายกก็คือพรรคตอนนี้ย้ายพรรคกันเนาะไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐเอ่ยหรือว่ารวมไทยสร้างชาติเอ่ยคือเขาสู่เอียกันอยู่ถูกไหมจับขั้วรัฐบาลกันอยู่จับขั้วกันอยู่เขาจับมือกันเป็นฝั่งเดียวกันอยู่แต่ทีเนี้ยเผอิญว่าคุณสุภชัยไปปาใส่บนเวทีอันนี้เป็นเหมือนหาเสียงใช่ไหมใช่ใช่แล้วเผอิญดันไปพูดว่าต่อไปถ้าเลือกภูมิใจไทยอ่ะจะมีโอกาสแบบมีกินมีใช้อะไรอย่างเงี้ยได้เงินในกระเป๋ามากกว่าความสงบเพราะว่าของบิ๊กตู่เขาชูเรื่องความสงบไงแกดันไปบ้าบนเวทีบอกว่าไม่ต้องหลอกความสงบอ่ะตอนนี้ประชาชนอยากได้เงินมากกว่าทั้งที่ตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลร่วมกันอยู่ใช่พอบ้าเสร็จปั๊บเอาร้อนถึงคุณอนุทินชาญวีรกุลเลยหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยต้องออกมาแบบอุ๊ยตายละเดี๋ยวเจอในครม.เดี๋ยวคงต้องขอโทษนายกนิดนึงที่แบบลูกทีมไปพูดเหมือนไปบ้าไม่ได้มีเจตนาอยากบ้าเลยลองฟังดูค่ะชี้แจงโต้แย้งหรือว่าแก้ข้อมีความอยากข้างในผมว่าข้างในจะตัดสินใจเองครับพี่ดิผมไปตัดสินใจของผมเองยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมตัดใจเองถึงเวลาก่อนไม่มียังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะผมก็เรื่องในใจผมก็เรื่องในใจผมนี่มันใจยังมานอกใจด้วยกันนะยังไม่ตอบอ่ะมันได้ไหมเล่ากฎหมายไม่ได้ไหมแล้วมันเป็นได้กี่ปีก็เท่านั้นแหละผมจะทำอะไรไปจะแสดงโน้ตแสดงนี้ต้องเธอคิดไปเรื่อยเธอคิดไปเรื่อยแม่ผมก็คิดตอบคำถามให้เกิดประโยชน์ไรประโยชน์ต่อไปก็เท่านั้นเห็นไหมเห็นไหมคือคำถามนี้เรื่องของคุณอนุทินจะไปขอโทษนายกนักข่าวก็ไปชงถามนายกไงนายกก็ตามแนวที่เห็นนะคะดูแบบหงุดหงิดดูอารมณ์ไม่ค่อยดีก็ไม่อยากให้นักข่าวถามอะไรประเด็นที่แบบสร้างความแตกแยกก็ต้องถามแบบไหนนั่นน่ะสิคะเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรครับอาจารย์น้องทำกับข้าวอะไรให้ทานอย่างงี้เหรอผัดบวบเดี๋ยวสิตอนนี้บวบเราไม่นึกถึงเป็นผักเลยนะเอาเหรอบวบเท่ากับอย่างอื่นอยู่กินบวบผัดไข่พอถามเรื่องของการลงสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ว่าเป็นไปได้ไหมพลเอกประยุทธ์ก็บอกให้ถึงเวลาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอะไรเงี้ยคือถามอะไรที่เป็นอนาคตไม่ได้เลยตอนเนี้ยงุดหงิดไปหมดนะต่างจากลีลาตอนไปเจอชาวบ้านหาเสียงเลือกตั้งอันนั้นจะอีกแนวนึงเนาะก็มีแต่คนมาหอมไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยูจิจะอารมณ์ดีอย่างนี้อ่ะข้ามไปดูฝั่งคุณแม่อุ้งอิงกันบ้างนะคะเมื่อวานควงหมอชลน่านฉีดสีแก้วนะคะแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ปทุมทั้ง7เขตหาเสียงนี่เขานิยมไปทางตลาดเนาะใช่ลุยตลาดอันนี้ตลาดสะพานแดงรังสิตของหนึ่งค่ะแล้วก็ตลาดนัดธรรมสุขใจที่ธัญบุรีปทุมแฟนคลับขอถ่ายรูปเพียบๆนี่เซลฟี่มอบกุหลาบแดงนี่ท้องกี่เดือนแล้วนะ6เกือบ7เดือนแล้วประมาณเนี้ยละเกือบ7ละ6กว่าละแล้วก็แม่ค้าก็แบบแซวนี่ตอนเซลฟี่ตัวจริงสวยมากเลยขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแต่แข็งแรงมากเลยอ่ะจำได้ตอนเราท้องนี่คือแบบว่าปวดหน่วงๆนะเดินมากไม่ได้ใช่ดูสิโอ้โหแข็งแรงเนาะ
ำลังใจอีกอย่างนึงก็คือคุณโทนี่คุณพ่อคุณพ่อให้กำลังใจเสมอด้วยเมื่อวานนี้ออกขับเฮาค่ะหูแต่พูดประเด็นนี้ทนายกรัฐมนตรีจะโกรธไหมอ่ะบอกประยุทธ์ไม่ยุบหรอกสภายุบตอนนี้ไม่ได้ถามว่าทำไมอ่ะไม่พร้อมเลือกตั้งก็เลยต้องประวิงเวลาแบบนี้ลองฟังดูนะคะไอ้เรื่องจะยุบหนีเนี่ยคิดว่าคงไม่กล้ายุบหนีเพราะว่าหนึ่งเขาดูเรื่องจะเลือกตั้งมากกว่าเขายังไม่พร้อมมันเป็นว่าความพร้อมของรัฐบาลมากกว่าโดยเฉพาะของพรรคของนายกประยุทธ์เองเนี่ยว่าถ้าพรรคท่านพร้อมท่านประยุทธ์ถ้าไม่พร้อมท่านยังประยุทธ์ถ้ากรณีที่ประยุทธ์ต้องมองเห็นว่าเขาแพ้แน่ๆเขายังไงเขาไม่ได้25คนแน่ๆเขาอาจจะเลือกที่จะอยู่ครบเถอะแต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนข้างประยุทธ์เนี่ยบอกกับเขาหมดแล้วว่าเขาอาจจะได้ถึง100เสียงโอ้โหเขาก็อาจจะเชื่ออย่างนั้นก็อย่างที่ผมบอกไงคนเราถ้ามันเริ่มมีอำนาจมากก็เริ่มหันหลังให้ความจริงเนี่ยเมื่อวานนี้โดนซักไซ้กันไปนะคะแล้วท่านก็พูดหมดเลยนะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะบอกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ยุบสภาหรอกหนีการอภิปรายแบบไม่ลงมติแบบนี้นะคะและที่ยังยื้ออยู่แบบนี้เพราะอะไรรวมไทยสร้างชาติยังไม่พร้อมเลือกตั้งไงเหรอก็พรรคที่นายกไปสังกัดอยู่อ่ะตีวัวกระทบคราดเนี่ยเหมือนกับคุยกันในกลุ่มอะแล้วก็หวังว่าจะให้คนนั้นได้ยินแล้วเดี๋ยวยุบเลยต้องมีแหละเขาก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กกต.ต้องประวิงเวลาหน่อยอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นอ่ะที่สำคัญอ่ะคนรอบข้างกล่อมนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยจนเชื่อว่าอ้าวเดี๋ยวก็ได้แล้วเก้าอี้ส.ส.มากกว่า100ที่นั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้มาก็อยู่ไม่ครบเทอมรอเวลาที่เหมาะสมแล้วค่อยยุบสภาเลือกตั้งใหม่ดีกว่านี่ลักษณะแบบนี้นะคะคุณทักษิณยังบอกด้วยบอกว่าเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องใช้ปากกาปฏิวัติเลยนะกาให้ดีนะเพื่อให้ประเทศชาติกลับมารุ่งเรืองภายใต้ยุทธศาสตร์เดียวกันนั่นก็คือเลือกอย่างไรเพื่อให้ได้รัฐบาลที่มาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรักประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่รักแต่ปากและประชาชนไม่ต้องคิดมากเรื่องของการจับมือตั้งรัฐบาลพรรคที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องรวมกับพรรคที่เป็นประชาธิปไตยด้วยกันอยู่แล้วคงจะไม่รวมกับพรรคที่ปฏิวัติมาหรอกนะแล้วเขาก็บอกว่าไอ้พวกนโยบายของพรรคอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกกันไปเลยละกันเลือกไปเลือกอย่าให้เสียเวลาก็แล้วกันทางด้านของคุณทักษิณยังบอกด้วยนะคะบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ขอเป็นนายกอีกรอบพลเอกประวิตรก็คงไม่มาร่วมด้วยหรอกแต่ถ้าพลเอกประวิตรขอเป็นนายกพลเอกประยุทธ์อาจจะยอมจับมือพูดทิ้งไว้แบบนี้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณทักษิณก็เชื่อว่าสองปอคงไม่ได้เป็นนายกด้วยกันทั้งคู่หรอกฟันธงมาแบบนี้ลองฟังดูค่ะเอาละสมมติว่าตู่จะขอเป็นนายกอีกรอบนี้เนี่ยผมไม่คิดว่าป้อมจะไปจับมือด้วยแต่ถ้าป้อมจะขอเป็นนายกก็ตู่อาจจะยอมจับมือด้วยก็ได้ไม่รู้แต่ว่าที่พูดแล้วเนี่ยคู่เนี่ยเป็นไม่ได้คู่เสร็จฝ่ายประชาธิปไตยเที่ยวนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าฝ่ายประชาธิปไตยต้องได้เกิน350อยู่แล้วเมื่อวานนี้นะคะคุณทักษิณยังพูดถึงเรื่องที่มันแหมมันเฉาโชนะตำรวจไถตังนักท่องเที่ยวต่างชาติอ่ะคือคุณทักษิณพูดประเด็นนี้ด้วยนะบอกว่าไอ้ประเด็นตบทรัพย์แบบนี้ต้นตอมาจากการใช้เงินซื้อตำแหน่งนะท่านบอกเลยบอกพอได้แล้วเวลาเข้าไปได้เสร็จปุ๊บต้องถอนทุนคืนตำแหน่งผู้การอย่างเงี้ยบางทีต้องจ่ายถึง 30-40 ล้านบาทอ่ะบางคนต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพราะฉะนั้นพอถึงเวลามานั่งเก้าอี้ในตำแหน่งที่อยากจะได้แล้วก็เลยมาถอนทุนคืนแบบนี้ค่ะคือคุณทักษิณฝากถึงเพื่อนตำรวจทั้งหลายเลยถึงเวลาแล้วที่เราต้องกู้ศักดิ์ศรีคุณทักษิณบอกไว้ด้วยนะถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนะตุลาคมปีหน้าวงการตำรวจจะไม่มีการหากินแบบนี้อีกไอ้เรื่องการใช้เงินซื้อตำแหน่งมันจะไม่มีอีกนะคะแล้วก็ฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วยบอกทุกวันนี้นะธุรกิจใต้ดินของไทยเนี่ยสูงมากมูลค่ากว่าล้านล้านบาทถ้ากล้าเอาขึ้นมาบนดินเก็บภาษีหารายได้เข้าประเทศมันจะดีกว่าไหมไม่รู้ละฝากไปถึงนายกเดี๋ยวนายกก็โดนนักข่าวถามเดี๋ยวก็หงุดหงิดอีกหรอกรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8